วัสดีค่ะทุกคนแกะกล่องคลิปนี้นะคะมากับ We are Twinkle Twinkle นะคะจริงๆเราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนหรือเป็นเทพหรือเป็นอะไรนะเพราะเห็นในตัววิดีโอที่โฆษณาเนี่ยเหมือนเขาอยู่เหมือนก้อนเมฆใช่ไหมแต่เราก็ถามไปทางป๊อปมาร์ทใน AliExpress นะคะว่าเขาเป็นอะไรเป็นตัวอะไรหรือเป็นคนเขาก็บอกว่าใช่เป็น Little Boy อ่ะเราก็เลยโอเคตามนั้นเซตนี้มี9ตัวนะคะเราว่าดีอ่ะดีทั้งเรื่องของราคาเนาะแล้วก็พื้นที่จัดเก็บกล่องด้านในสีสดใสมากเลยค่ะแต่ออกแนวแบบวินเทจนิดๆไหมแต่ละตัวน่ารักมากเลยอ่ะเซตนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเรายังไม่ได้ดูตัวซีเครตมานะถ้าดูตรงนี้เงาก็คือจะมีจุกๆด้านบนนะคะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันหนึ่งสองสามอุ้ยน้องเป็นอะไรอ่ะกำลังกวาดพื้นเหรอแล้วก็มีฐานหรือเปล่าการ์ดสวยจัง Dream Catcher อ๋อเป็นตะข่ายดักฝันกวาดฝันร้ายออกไปจากสายตาจาก Twinkle Twinkle อ๋อมีคำอธิบายด้วยนะอันนี้ตะข่ายดักฝันนะคะทำสวยเชียวเบ้าตาน้องนี่เป็นลายดาวเลยนะหน้ายิ้มแย้มนะคะดาวเต็มตัวเลยน้องคนนี้เขาใส่เหมือนชุดนอนนะแขนยาวแขนเสื้อยาวกอดไม้กวาดไว้นะคะแล้วก็มีถังใส่ดาวเหรอสรุปคือน้องคนนี้เป็นคนดักจับฝันร้ายชื่อเซตนี้นี่ทำให้นึกถึงเพลงของเด็กนะเพื่อนๆเคยได้ยินไหม Twinkle Twinkle Little Star How I Wonder What You Are นี่เป็นไงร้องแบบผิดคีย์จะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์จริงๆคือร้องไม่ได้เรื่องดูการ์ดดีกว่าหมายถึงอะไรเอ่ยน้องคนนี้ดูหน้าเศร้านะคะมีใส่ถังไว้บนหัวแล้วก็มีวัดหัวใจเหรอ Heart Break Harmony ฝนยังคงตกน้ำตางอกเป็นเห็ดเหรอแต่ว่า The Sun ก็จะทำให้ทุกอย่างแห้งลงอ๋อหรือเป็นเหมือนการพูดให้กำลังใจปะเหมือนประมาณว่าฝนตกก็เหมือนความเศร้าความอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเศร้าเองที่บอกว่าน้ำตางอกเห็ดก็คือยามที่เราทุกข์ที่สุดเราก็จะมองเห็นเพื่อนแท้ไหมหรือจะเปรียบว่าเหตุที่เกิดจากน้ำตาคือประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ไหมจากความผิดพลาดอะไรแบบนี้และพระอาทิตย์ก็หมายถึงว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นไปเองอะไรอย่างนี้น้องมีน้ำตานะคะแล้วก็มีสก็อตเทปปิดแผลมีใส่เครื่องฟังเสียงหัวใจนะคะตัวน้องดูขมุกขมัวเอ้ยลายเส้นสีนี่ก็เหมือนลิลิออสเหมือนกันนะหูฟังยังเป็นลายหัวใจเลยค่ะแล้วถังนี่ก็เขียนเป็นรูปดาวแบบที่เราวาดแบบเด็กๆอ่ะพิงหมอนนะคะอันนี้เขียนว่า I will always be with you นะคะอ๋อถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นความหมายที่เราบอกว่าเมื่อความทุกข์ทำให้เรามองเห็นคนที่อยู่ข้างๆไหมไอ้เพลง Twinkle เมื่อกี้ยังติดอยู่ในหัวอยู่เลยอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ตัวนี้มีกรอบมาด้วยน่ารักจังเลยอ่ะเป็นเหมือนแสงอาทิตย์เนอะแล้วมีผูกจุกน่ารักทุกตัวเลยนะคะที่แกะมาเนี่ยน้องแบบแสงสว่างออร่ามีเหมือนเป็นเมฆผูกเป็นจุกนะ You equal sunshine
คือแปลว่าเธอคือแสงสว่างหรือเธอคือความอบอุ่นก็ไม่แน่ใจนะคะมีคุณอยู่รอบๆก็ไม่มีอะไรนอกจากท้องฟ้าสีครามคือประมาณว่ามีคุณอยู่ข้างแล้วโลกสดใสอะไรอย่างนี้ไหมส่วนอันนี้อะไรเอ่ยเหมือนนกนะคะใส่หมวกมีเท้าด้านล่างฮะไม่แน่ใจนะว่านกนี่คือสื่อถึงอะไรเอ่ยชอบตรงจุกเขาฮะน่ารักดีเนี่ยสีเขาเหมือนลิลิออสเนาะมีลายแปลง if you are okay เงงฮะหรือว่าเจ้านก2ตัวคือขอเกาะไปด้วยอะไรเงี้ย it's sunny นะคะลืมเหลือบเลยนะว่าได้ตัวพิเศษกับเขาไหมเนี่ยแต่ดูจากการแล้วไม่น่านะคะ1 2 3นี่อะไรเนี่ยเขาจะมีไอ้นี่ทุกงานเลยนะขาวๆอ่ะตัวนี้เหมือนเป็นตัวที่ลายหน้ากล่องเลยนะแปลว่าเป็นตัวเด็ดอะไรอ่ะโอ้ my charming brain สมองอันมีเสน่ห์เหรอ Where is my brain อ้าวสมองฉันอยู่ไหนเอ๊ะด่าใครหรือยังไงแทบจะรอให้เจ้ากลับมาไม่ไหวจิตใจที่ขี้สงสัยของฉันเหมือนเวลาที่เราสงสัยหรือยังคิดอะไรไม่ตกป่ะก็จะใจลอยคิดแต่เรื่องนั้นอ่ะโอ้ก็ทำเป็นเจ้าก้อนสมองไม่แขนขานะคะแล้วหน้าบึ้งด้วยนะโอ้แล้วน้องถือป้ายแบบสมองหายลอสเหมือนถามเจ้าก้อนสมองนี่อยู่อ่ะสมองเห็นสมองฉันไหมหมวกก็มีสตรอเบอรี่ประดับดาวเหมือนแบบตาแบบเคว้งคว้างว่ะเหมือนจิตหลุดแล้วก็มีเหมือนหนวดเหมือนกันนะมิสยูด้วยที่เสื้อนะเอ้าเนี่ยก็นั่งทับสมองอยู่ใช่สมองเขาไหมเนี่ยดูหน้าแบบโกรธด้วยนะโดนทับสักตัวแบนเลยอะใช่สมองเขาไหมอะด้านหลังก็เป็นประโยคเหมือนที่การ์ดนะคะเอ้านี่ไงอามเฮียฮาว่ะตัวนี้นั่งทับสมองอยู่แล้วก็ถือป้ายถามอีกสมองนึงว่าเห็นไหมโถน้องชอบตัวเมื่อกี้อ่ะโคตรฮาเลยอ่ะหนึ่งสองสามอุ๊ยชอบตัวนี้น่ารักหน้าตาแน่วแน่มากมีพร็อพเป็นไม้กระทา1อันเมจิกนะคะความน่ารักอะไรโลกอ๋อความน่ารักคือโลกอันเป็นเอกลักษณ์ที่ต่อต้านการต่อสู้ของโลกคือความน่ารักเป็นเกราะป้องกันการขัดแย้งอย่างนี้ป่ะคาถาน้องดาวเสกทุกคนให้เป็นคนน่ารักโบสวยจังและเป็นเหมือนเป็นข้างหลังเป็นหมวกแก๊ปด้านหลังอะมีเหมือนเป็น OX นะแต่เป็น O ดาวทำหน้าตาแบบมุ่งมั่นมากจะเสกคนทั้งโลกให้มีแต่ความน่ารักน่ารักจริงตัวนี้ที่เสื้อเขียนว่า No Fear นะคะไม่ต้องกลัวแล้วก็มีเจ้าหมีน้อยที่อิงแอบแต่น้องคนนี้มีจมูกด้วยนะเป็นหมวกแก๊ปจริงๆด้วยด้านหลังมีปีกหมวกเหมือนใส่หมวกเวทมนต์ทับหมวกแก๊ปหรอก็ไม่ใช่นะเหมือนเป็นหมวกใบเดียวกันเก๋ๆโอมเพียงน่ารักบัดเดี๋ยวนี1 2 3โอ้วิตัวนี้เป็นจุกๆไอ้ตัวนี้เป็นตัวพิเศษป่ะเดี๋ยวไม่ใช่ ตกกระจุยหมด
ตัวนี้ดูแล้วนึกถึงไอติมวอร์มุนเจลาโต้อยู่กับคุณแล้วเหมือนได้นั่งกินไอติมอยู่บนดวงจันทร์โอ้โหอะไรจะขนาดหนาโคนทำสวยอะดูแล้วอยากกินเลยอะหน้าน้องยิ้มนะคะแล้วก็ถือโคนอันเล็กนะฮะไอติมต่อกัน3ลูกแล้วกลายเป็นไอสโนว์แมนเลยภาพมันคอปลิวนะคะแล้วที่ดวงจันทร์ก็เหมือนเป็นลูกไอติมใช่ไหมแล้วก็มีที่ตักไอติมเป็นสีทองเลยนะตัวนี้ก็ความหมายดีๆนะคะดูแล้วยิ้มตามกล่องที่7แล้วหนึ่งสองซ้ำวิน้องคนนี้ถือจดหมายรักเหรอ To my little star miss you อันนี้คือเนื้อหาในเมลใช่ไหมWaiting for you รอคุณอยู่นะคะแค่รอจนกว่าฉันจะกลับมาเอ๊ะใครเขียนถึงใครแต่จาก Twinkle ก็คือเจ้าตัวนี้เขียนถึง Little Star ใช่ไหมว่าให้รอเขาจนกว่าจะกลับมาแอบอ่านตัวหนังสือยุกยิกมากค่ะก็น่าจะเขียนว่า To my little star แหละตัวนี้เหมือนแบบยืนท่ามกลางสายลมนะคะตัวปลิวเลยนะทำสวยเนี่ยทำผ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็หญ้าที่เหยียบนะคะก็ปลิวแล้วเขาก็มากับตู้จดหมายหวานแหววมากทำสวยจังตู้แบบบุบบิบอะขาตู้ตรงนี้อย่างกับหมวกกล่องที่8เรายังมีลุ้นกับตัวพิเศษอยู่นะคะอย่าเพิ่งหมดหวัง1 2 3ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่เห็นละ เห็นหัวสูงๆเหมือนกันการ์ดเป็นลายผึ้งมาเลยนะคะเหมือนเกาะอยู่บนดวงจันทร์นะกินน้ำผึ้งเหรอ Just a tad sweeter ก็แค่หวานขึ้นนิดหน่อยชีวิตจะขมน้อยลงหน่อยเมื่ออาหารของคุณหวานขึ้นนิดนึงคล้ายๆกับการแบบอย่าเคร่งกับการใช้ชีวิตแบบมากอ่ะต้องผ่อนคลายบ้างอย่างนี้ไหมเหมือนทำหมวกน้องหมีแบบเป็นฟางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหน้าน้องก็ตุ้ยเลยนะแก้มยุ้ยเลยอ่ะเหมือนกำลังกินน้ำผึ้งกับผึ้งอ่ะดีนะผึ้งไม่ต่อย เอ้ยเพื่อนๆดูขาผึ้งเนี่ยเนียนนะนี่เนียนนะคือมันไม่ใช่ตัวผึ้งไงมันแต่ว่าเขาวาดลายลงมาที่ดวงจันทร์ต่อเป็นขาแล้วก็มีโหลน้ำผึ้งนะคะนั่งกินอยู่บนก้อนเมฆสุขาลมยิ่งนักกล่องสุดท้ายแบ้วก็เหลือตัวแรกนี่เลยนะคะกับตัวซีเครตแต่ตัวแรกนี่ในรูปสวยดีนะดูยิ่งใหญ่เป็นพระราชาหนึ่งสองสามเรียบร้อยนะคะได้ครบตัวธรรมดาขี่น้องแกะโลดแล่นอยู่บนยามค่ำคืนนายที่ไหนราตรีสวัสดิ์นะคะงีบหลับให้ดีเพราะพรุ่งนี้จะเป็นการผจญภัยครั้งใหม่เหมือนประมาณว่าดึกแล้วนอนเถอะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องต่อสู้กับ การใช้ชีวิตน้องดาวที่หมดหลับเวอร์ไปแล้วค่ะส่วนน้อง
ยังหน้าตายดีด้าอยู่เลยนะในผ้าคลุมสวยดีอุ๊ยน้องแกะก็ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวจะเคียงง่วงข้างตัวก็เขียนว่า Good Night มั้ยน่าจะใช่นะคะเอ้ยที่ขาเขามีหน้าด้วยว่ะหน้าแบบโอ้ไม่ไหวแล้วนอนเถอะทั้งสี่เท้าเลยปะเนี่ยดีเทลสุดแต่เท้าคู่หน้าหน้ายังไหวอยู่นะดูสิทำผ้าคลุมดีเนอะเหมือนกับเป็นก้อนเมฆแล้วพลิ้วแบบเป็นควันน่ะล้อมตัวถ้าน้องขี่แกะน่ารักอ่ะแล้วอันนี้ด้านไหนเนี่ยปิดจบตัวสุดท้ายได้ดีนะคะแยกย้ายกันไปนอนได้พรุ่งนี้ต้องใช้ชีวิตกันต่อแกะครบถ้วนทั้ง9ตัวแล้วนะคะสีสันสดใสมากเลยอ่ะแล้วหน้าตาก็น่ารักมากๆนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างที่สุดคะไอตัวมันสมองเนี่ยกวนสุดแล้ว สำหรับเรานะคะ2อันดับแรกที่ชอบนะแน่นอนตัวแรกน้องเมจิกนะคะตัวที่2น้องตู้จดหมายสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและสามารถสนับสนุนช่องโดยตรงได้ที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า Twinkle Twinkle Little Star How I Wonder What You Are